ทางเพจทาง YouTube นะคะก็สวัสดีทาง TikTok อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่กันนะคะคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะการตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าน้องมีอาการแบบร้องดิ้นอารวาสจะจัดการยังไงที่ถือว่าเป็นการจัดการเหมาะสมที่จะช่วยลดอาการนี้ได้นะคะเก่งก็มีมาฝากเนาะการวิธีการรับมือนะคะถ้าลูกของคุณแม่ร้องดิ้นไปนอนชักดิ้นชักงออยู่ข้างล่างนะคะแผดเสียงดังโวยวายร้องไห้ไม่ได้ดั่งใจต้องทำยังไงนะคะข้อแรกค่ะพี่แกนบอกเสมอว่าเราจะไม่ตามใจและตอบไม่ตามใจเขาไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการในตอนนั้นนะคะเราต้องทำท่าทางตอบสนองด้วยการสงบเพิกเฉยไม่สนใจพฤติกรรมเขานะคะโดยบอกแต่แอบมองนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแต่เราแอบมองเขานะคะบอกเขาว่าถ้าลูกสงบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะคะเมื่อเขาสงบเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยหนูรู้แม่รู้ว่าหนูโกรธหรือว่าแม่รู้ว่าหนูอยากได้นะแต่เราตกลงกันมาแล้วนะว่าเนี่ยวันนี้เราจะไม่ซื้อของเล่นอะไรแบบนี้นะคะก็คือพูดให้เขาเข้าใจนะคะข้อที่2นะคะอ๋อเมื่อเขาสงบเนี่ยอย่างนึงคือแม่อาจจะเข้าไปกอดนะคะให้กำลังใจเขาแล้วแสดงความเข้าอกเข้าใจเขาแต่แม่ไม่สามารถให้หนูได้แต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบพอเขาสงบเราไปซื้อของให้ยังไม่ใช่แค่บอกรู้สึกรับรู้สิ่งที่เขากำลังเป็นหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้นะคะข้อที่สองคือพาเด็กไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเช่นถ้าลูกแบบเดินนั่งหรือว่านั่งบนเก้าอี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องอุ้มลงที่พื้นเผื่อเขาแบบประเมินแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องร้องดิ้นร้องงอเนี่ยพาเขาไปอยู่ที่พื้นนะคะป้องกันอันตรายเนาะแล้วก็เก็บสิ่งที่อาจจะไปปัดโดนให้เกิดอันตรายกับเขาได้นะคะวิธีการรับมือข้อที่3กรณีที่ลูกแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเช่นทุบตีและทำร้ายร่างกายตัวเองหรือผู้อื่นคว้างปาสิ่งของอันนี้เราไม่เพิกเฉยแล้วนะคะควรไปจัดการทันทีด้วยท่าทีสงบด้วยการกอดเขานะคะจับแขนขาเขาไว้ไม่ให้ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นไม่พูดหรืออธิบายมากในขณะนั้นเนาะเพราะเขาไม่ฟังเราแน่แต่ก็อย่าเจ็บอย่าจับเด็กด้วยความรุนแรงไม่ใช่ไปกระชากแบบนี้ไม่เอาเขาจะเรียนแบบนะคะหรือการใช้การจับตัวเป็นการลงโทษพูดให้เด็กเข้าใจว่านะคะไม่จับเด็กแรงนะคะหรือใช้การจับตัวเป็นการลงโทษพูดให้เด็กเข้าใจว่าเขาแม่จะจับหนูไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยให้หนูควบคุมตัวเองได้เท่านั้นนะคะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้อยากให้เขาทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายข้าวของหรือทำร้ายผู้อื่นนะคะและก็อย่าลืมแสดงความเข้าใจในอารมณ์เขาด้วยแม่รู้ว่าหนูโกรธนะแม่รู้ว่าหนูไม่พอใจนะอะไรเงี้ยพูดเขาก็ฟังแต่หนูทำคนอื่นไม่ได้หนูทำร้ายเองไม่ได้พูดเขาเข้าใจอย่างเงี้ยด้วยท่าทีที่นิ่งๆแล้วก็มั่นคงนะคะแสดงความอ่อนโยนต่อลูกจะทำให้เขาสงบเร็วขึ้นนะคะและข้อ4นะคะหลังจากลูกร้องดิ้นอารวาสเมื่อลูกสงบแล้วก็เข้าไปพูดถึงสาเหตุนะคะที่ทำให้เขาหงุดหงิดนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมเช่นถ้าเกิดลูกเขาอยากได้ขนมหรืออะไรก็บอกเขาว่าให้บอกแม่แต่หนูต้องไม่ร้องอารวาสแบบถ้าเรามีกติกากันอยู่แล้วว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรก็บอกเขาไปนะคะโอเคนะคะสำหรับสาเหตุที่ลูกร้องดิ้นอารวาสวิธีการป้องกันหรือว่าแก้ไขนะคะแล้วก็วิธีการรับมือเมื่อลูกร้องดิ้นอารวาสที่พี่แกนนำมาฝากวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกอาการร้องดิ้นอารวาสส่วนใหญ่จะเกิดเมื่อลูกอายุ18นะคะ18เดือนถึง3ปีนะคะครบครึ่งถึง3ปีนะคะถ้าใครกำลังมีปัญหานะคะก็จะได้นำไปใช้แต่ว่าใครยังไม่เกิดปัญหาเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราจริงๆถ้าลูกไม่เคยมีปัญหานี้ก็อาจจะไม่เกิดถ้าเราดูแลเป็นก็คือใช้วิธีการแก้ไขหรือป้องกันเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูแบบนี้มาก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพราะว่าเกิดแล้วมันจะเด็กเขาจะเรียนรู้มันจะยากในการรับมือนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงดูเนี่ยต้องใช้วิธีการนี้ก่อนก็คือว่าทำกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอกฎระเบียบอะไรกติกาอะไรต้องทำเป็นแบบดูที่แบบไม่แบบให้เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรในแต่ละวันเรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเขาเช่นถ้าเกิดเขาจะต้องดูทีวีต้องให้เขาอาบน้ำก่อนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ไปนะคะอย่าลืมสอนทักษะเรื่องการสื่อสารให้ลูกรู้จักยับยั้งอารมณ์นะคะแล้วก็ให้เขาสื่อสารอารมณ์ของตัวเองออกมาได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อยนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอยากฟังเรื่องอะไร
คอมเมนต์บอกบ้างก็ได้นะคะกันจะได้หาหัวข้อมาให้ตรงกับที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ